สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของผิงนะคะในคลิปนี้ค่ะผิงจะมาบอกวิธีทำนี่นะคะนี่คือ Watch Spa DIY นะคะแล้วก็มารีวิว2ตัวนี้ค่ะนี่คืออุปกรณ์ล้างแปรงแต่งหน้าจาก Etude House นะคะก็จะมี Puff and Brush Cleansing Mist นะคะกับ Brush Shower Cleaner ค่ะเรามาบอกวิธีทำจะนี่กันก่อนนะคะผิงเห็นมีคนเคยทำแล้วนะคะอยู่ใน Pinterest ค่ะอันนี้ก็ผิงมาทำตามนะคะช่วงก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ขายแปรงแต่งหน้าค่ะก็ออกแผ่นล้างช่วยทำความสะอาดแปรงแต่งหน้ามานะคะคือราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะอุปกรณ์ในการทำเจ้าตัวนี้นะคะมีไม่มากเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีใช้แผ่นพลาสติกหรือแผ่นที่โดนน้ำได้ไม่มีปัญหานะคะกับปืนกาวแล้วก็กาวเท่านั้นเองค่ะเสียบปืนกาวค่ะแล้วก็หยดให้เป็นแบบนี้จุดใหญ่สำหรับแปรงแต่งหน้าขนาดใหญ่จุดเล็กสำหรับแปรงแต่งหน้าขนาดเล็กนะคะแล้วก็ไอ้พวกเส้นๆนี่คือผิงขี้เกียจหยดแล้วก็เลยทำเป็นเส้นๆนะคะแต่ผิงชอบตรงนี้มากเลยอะเส้นๆตรงเนี้ยค่ะคือทำความสะอาดแปรงได้ค่อนข้างดีนะคะเวลาแบบนั้นมาปุ๊บก็ปาดจริงสกปรกค่ะออกมากับช่วงนี้ตรงเนี้ยค่ะเยอะมากๆนะคะหากใครแบบอยากลองทำ DIY ง่ายๆผิงว่าก็ดีนะผิงใช้มาหลายเดือนแล้วจนมันเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะปัญหาเดียวเลยค่ะที่พบกับเจ้าแผ่นนี้นะคะก็คือไอ้จุดเล็กๆเนี่ยค่ะมันทำยากแหละหนึ่งอันที่สองเพราะว่ามันหลุดค่อนข้างง่ายนะคะเนื่องจากมันเล็กก็เลยต้องเติมบ่อยๆนะคะเข้าสู่การรีวิวกันนะคะตัวแรกผิงจะรีวิวก็คือ Puff and Brush Cleansing Mist นะคะเป็นไว้ขายคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกับว่าแค่ฉีดๆปุ๊บก็ได้สิ่งสกปรกออกมาจากแปรงแล้วค่ะอันนี้ผิงฉีดมาแล้วนะคะคืออันนี้หลายเทคแหละโอเควิธีคือเอาแผ่นทิชชู่ออกมาเอาแปรงวางนะคะแล้วก็ฉีดเจ้านี่เข้าไปแบบนี้แล้วสิ่งสกปรกก็จะหลุดออกมาเลยนะคะอย่างที่เห็นก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้ค่ะหลุดออกมาเลยมันก็สะดวกนะคะแต่ถ้าถามผิงๆว่ามันก็ไม่ได้สะอาดเท่าการที่คุณล้างแปรงหรอกค่ะแต่ว่าตัวนี้เนาะหากใครแบบว่าซื้อมาแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ฉีดก่อนจะไปล้างแปรงจริงก็ได้แปรงได้สะอาดมากขึ้นนะคะตัวที่2ค่ะ Bath Shower Cleaner นะคะตัวนี้ได้รับการรีวิวจากคนอื่นว่าดีมากๆมาเยอะมากแล้วนะคะวิธีการก็คือว่าเอาน้ำเปล่ามาเทเจ้านี่ลงไปในน้ำเปล่า 2-3 หยดเยอะๆก็ได้ตามใจแล้วก็แปรงที่สกปรกนะคะลงไปแกว่งแล้วก็แกว่งในน้ำจนกว่าจะสะอาดแล้วก็มาผึ่งแค่นี้เองถามผิงว่ามันง่ายขนาดเท่าที่คนอื่นรีวิวไหมผิงว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือการแกว่งเฉยๆค่ะมันก็ไม่ได้สะอาดขึ้นมาจริงๆอะค่ะแล้วยังไงเราก็ต้องเอามือถูอยู่ดีนะคะแต่คือเขาค่อนข้างจะทำความสะอาดแปรงของเราได้ดีกลิ่นโอเคอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่นิยมนะคะแล้วอีกข้อนึงที่ผิงชอบเจ้าตัวนี้คือว่าพวกฟองไอ้พวกฟองน้ำล้างแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีสกปรกอยู่พวกพัฟอะไรเงี้ยแต่ต้องไม่งงนะคือราดเจ้านี่ลงไปเลยอะค่ะราดฟืดลงไปเลยค่ะคือสิ่งสกปรกหลุดออกจากฟองน้ำล้างหน้าทันทีนะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ผิงปลื้มเจ้าตัวนี้นะคะและอันสุดท้ายที่ผิงใช้มา 2-3 ครั้งแล้วแล้วผิงคิดว่ามันดีราคาถูกนะคะก็คือสบู่ก้อนที่อาบน้ำนี่แหละค่ะโคโดโมอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเอาสบู่ก้อนมาทำให้เปียกแล้วก็เอาแป้งอ่ะปัดลงไปเลยสิ่งสกปรกหลุดออกมาเลยนะคะคือพวกแป้งขาวๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแป้งที่ผิงล้างกับสบู่ก้อนนะคะมันจะขาวเหมือนเดิมตอนเราซื้อเลยค่ะผิงชอบนะมันสะอาดดีแล้วมันก็แบบเป็นของราคาถูกยิ่งมาใช้กับไอ้ DIY ของเรายิ่งแบบสะอาดขึ้นไปใหญ่นะคะและผิงเคยอ่านนะคะเป็นบล็อกของคุณฟลุ๊กอะค่ะเขาบอกว่าสบู่ลักดีมากสบู่ลักกับการล้างแปรงเนี่ยดีมากทำให้ทำแปรงขาวให้ขาวเหมือนซื้อใหม่ได้นะคะก็ลองแล้วนะคะก็ขาวสมที่เขาเขียนมาจริงแต่ปัญหาหนึ่งนะคะนี้ส่วนตัวนะคะสบู่ลักผิงว่ามันค่อนข้างจะตันท่อน้ำเรานิดนึงอะค่ะเอาล่ะผิงก็อยากจะบอกทุกคนว่ากรุณาล้างแปรงแต่งหน้าทุก7วันนะคะเพื่อไม่ให้มันสะสมแบคทีเรียเพื่อสุขภาพผิวที่ดีแล้วก็เวลาแต่งหน้าสีจะได้ไม่เพี้ยนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย